Mission News อัปเดตข่าวเศรษฐกิจธุรกิจประจำวันที่คนทำงานต้องรู้สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News ประจำวันอังคารที่9มีนาคม2564นะครับมาร่วมติดตามข่าวสารกับผมแจ็คทิวติกเช่นเคยครับ สำหรับมิชชั่นนิวส์ในสัปดาห์นี้นะครับเราก็จะมีกิจกรรมเพื่อที่จะแจกรางวัล5รางวัลกันด้วยนะครับขอให้ทุกท่านเนี่ยติดตามกันอีกทีนึงนะครับว่าในวันศุกร์นี้เราจะมีกิจกรรมอะไรมาให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันครับก็โปรดติดตามกันดูอีกทีหนึ่งนะครับแต่สําหรับข่าวในวันนี้นะครับข่าวแรกเราจะมาเริ่มกันที่ เมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะครับหรือว่าเมื่อวานนี้เนี่ยทางแพทย์หญิงอภิสมัยศรีรังสันนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยโฆษกของทางด้านของสอบคนะครับได้ออกมาประกาศหลังจากที่เขาได้แถลงถึงตัวเลขผู้ติดเชื้อภายในประเทศกันไปแล้วนะครับโดยเนื้อหาสาระที่เขาได้ออกมากล่าวเพิ่มเติมนั้นก็คือว่าทางด้านของที่ประชุมสบคชุดเล็กนะครับได้มีการประชุมแล้วก็พิจารณาในเรื่องของการผ่อนคลายมาตรการต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ทีนี้เนี่ยตอนนี้ทางสวบคชุดเล็กเขามีการวางรถแม p ไว้ที่3ระยะด้วยกันนะครับโดยในระยะแรกเนี่ยเขาจะเริ่มในวันที่1เมษายนนะครับถึงวันที่31พฤษภาคมอันนี้นะครับจะเป็นการคลายล็อกนะครับหลังจากที่เขาได้มีการประมวลถึงตัวเลขของผู้ที่ได้รับวัคซีนแล้วนะครับจะมีการปรับเปลี่ยนสีของแต่ละพื้นที่แต่ละจังหวัดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เนี่ยต้องรอความชัดเจนจากทางสวบคชุดใหญ่อีกทีหนึ่งนะครับในส่วนของระยะที่2ก็คือจะเป็นในส่วนของวันที่31พฤษภาคมนะครับ ถึงวันที่1ตุลาและในส่วนของระยะที่3นะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยก็คือว่า ตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลาคมที่จะเป็นการผ่อนคลายมาตรการในระยะที่3เนี่ยเขาจะมีการพิจารณาเพื่อที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาด้วยนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อมีการรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาก็จะต้องมาดูในเรื่องของตัวเลขกันอีกทีหนึ่งนะครับว่าผู้ป่วยโควิด -19 ในประเทศกับผู้ที่ได้รับวัคซีนเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วนั้นก็จะอาจจะนําไปสู่การปรับมาตรการในการควอนตีหรือว่าการกักตัวของนักท่องเที่ยวนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสัญ,ญญาณนะครับวา ต้องการจะเปิดประเทศให้กับนักท่องเที่ยวได้เข้ามากันแล้วนะครับทั้งนี้เนี่ยการผ่อนปลนหรือว่าการคลายล็อกทั้ง3ระยะนี้จะนําเข้าสู่ที่ประชุมของสบคชุดใหญ่ในวันจันทร์ที่15มีนาคมอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเพียงแค่รายละเอียดคร่าวๆที่ทางสบคชุดเล็กได้ออกมาเปิดเผยให้กับประชาชนได้รับทราบครับทั้งนี้เนี่ยในที่ประชุมยังมีอีก2เรื่องด้วยกันนะครับที่เขาได้มีการพูดคุยกันโดยหนึ่งในนั้นนะครับก็คือเรื่องของวัคซีนพาสปอร์ตนะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของใบรับรรองนนคัับววว่่าาทได้้ซีแล ไม่ครับอันนี้นะครับก็จะเป็นหนังสือหรือว,ว่าเอกสารทางราชการนะครับที่จะใช้ยืนยันสถานะของท่านนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยยังไม่มีไกด์ไลน์ที่แน่ชัดออกมาจากทาง WHO หรือว่าองค์การอนามัยนะครับว่าจะมีการออกแบบเจ้าวัคซีนพาสปอร์ตนี้อย่างไรนะครับเพื่อที่ว่าจะได้เป็นไกด์ไลน์นะครับให้กับทุกประเทศทั่วโลกเนี่ยปฏิบัติได้เหมือนกันครับส่วนในเรื่องต่อมานะครับนั่นก็คือว่าในตอนนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยแล้วก็ประเมินในเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อที่จะ เตรียมความพร้อมนะครับสู่การจัดเทศกาลสงกรานนั่นเองครับโดยในตอนนี้เนี่ยทางสบคอกาลังอยู่ในช่วงของการพูดคุยกับกระทรวงวัฒนธรรมนะครับว่าจะมีมาตรการแล้วก็การบริหารจัดการอย่างไรนะครับในส่วนของเทศกาลสงกรานที่จะมาถึงในเร็ววันนี้ครับก็สําหรับท่านที่กําลังตั้งหน้าตั้งตารอคอยเทศกาลสงกรานกันอยู่นะครับก็ขอให้อดใจกันอีกนิดนึงนะครับว่าสงกรานภายใต้วิถีชีวิตใหม่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับในส่วนของอัปเดตจากทางด้านของสบคชุดเล็กครับ ในส่วนของข่าวต่อมานะครับเราจะไปดูข่าวต่างประเทศกันบ้างครับอันนี้เนี่ยผมก็อยากจะนําเอาเรื่องราวนะครับที่ทางสํานักข่าว CNBC ได้ออกมารายงานว่านะครับทางการสหรัฐเนี่ยมีการตรวจพบสื่อออนไลน์3แห่งนะครับที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลโดยตรงของทางหน้าหน่วยข่าวกรองรัเสเซียเนี่ยที่ออกมาเปิดเผยถึงข้อมูลที่คลาดเคลือ่อนแล้วก็เป็นข้อมูลปลอมที่เกี่ยวข้องกับวัคซีนของไฟเซอร์แล้วก็ของบเดน่านั่นเองครับโดยการที่ทางด้านของโคศก กระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะครับนั่นจึงทําให้มีความกังวลเป็นอย่างมากนะครับว่านี่เองเป็นความพยายามที่จะแทรกแซงกิจการภายในของรัฐบาลรัเสเซียนะครับในเรื่องของการแจกจ่ายวัคซีนให้กับประชาชนชาวอเมริกันนั่นเองครับ ทีนี้เนี่ยนี่เป็นคํากล่าวอ้างนะครับจากทางกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐนะครับแต่ที่แน่นอนเลยก็คือว่าทางการรัสเซียเ,เองก็ได้ออกมาปฏิเสธนะครับว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยหรือว่าเผยแพร่พข้อมูลของสื่อออนไลน์ต่างๆเหล่านี้นะครับส่วนทางด้านทางการสหรัฐเองก็ได้ออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมนะครับว่าจะมีการออกมาตรการนะครับเพื่อที่จะรองรับแล้วก็ตอบโต้กับการปล่อยข่าวลือหรือว่าปล่อยข่าวที่มันเป็นเท็จหรือว่าคาดเคลื่อนของทางรัสเซียในครั้งนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นในเรื่องของ formation w a r นะครับหรือว่าเป็นการที่เกิดสงครามไซเบอร์นะครับในการที่จะเผยแพร่ข้อมูลที่ อาจจะเป็นจริงหรืออาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะครับอย่างที่เราทราบกันดีนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสื่อออนไลน์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook i n s t a g r a m หรือว่าทวิตเตอเองเนี่ยก็ได้ออกมามีมาตรการนะครับกำกับดูแลในเรื่องของการปล่อยข้อมูลที่เป็นมิสอิน r m เ t ชันหรือว่าข้อมูลที่คลาดเคลือ่อนหรือข้อมูลเท็จนั่นเองครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่หน่วยงานทางด้านความมั่นคงเองกําลังจับตามองดูอย่างใกล้ชิดนะครับเนื่องจากว่ารัฐบาลของหลายๆประเทศเนี่ยก็หันมาใช้ สื่อต่างๆเหล่านี้นะครับในการที่กระจายข่าวที่มันไม่เป็นความจริงนั่นเองครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการที่เราจะเสพข้อมูลข่าวสารในโลกของโซเชียลมีเดียนั้นเราต้องใช้พิจรารณาอย่างมากนะครับในการที่จะรับดูข้อมูลต่างๆทั้งนี้ทั้งนั้นทางนัาข้อมิชชั่นจุดมูลเองก็ขอ่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะรณรงค์ไม่ให้มีการเปิดเผยและเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะนําไปสู่ความขัดแย้งหรือว่าความรุนแรงครับ สำหรับข่าวต่อมานะครับเราไปดูกันทางด้านของเท sla กันบ้างครับผมเชื่อนะครับว่าคนไทยหลายๆคนเนี่ยอาจจะได้ยินชื่อเสียงของเท sla หรือว่านายอีลอนมัสเนี่ยจากการที่เท sla นั้นเป็นบริษัทผู้ผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้ารายใหญ่นะครับแล้วก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทเลยที่มีเทคโนโลยีที่ถือได้ว่าล้ำสมัยมากๆนะครับสำหรับการใช้ที่จะผลิตรถยนต์พลังงานไฟฟ้านะครับแต,แต่ว่าจริงๆแล้วเท sla นะครับก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่หันมาให้ความสนใจในเรื่องของการผลิตพลังงานไฟฟ้าที่มีการใช้ในครัวเรือนกัน นนโดยสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่ามีการเผยแพร่นะครับภาพถ่ายทางอากาศนะครับของสถานที่ที่คาดว่าจะเป็นโรงงานผลิตไฟฟ้าของทางเทสลาเนี่ยในรัฐเท็กซัสนั่นเองครับโดยก่อนหน้านี้รัฐเท็กซัสเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรัฐนะครับที่รับผลกระทบจากพายุฤดูหนาวนะครับจนทําให้เกิดวิกฤตการขาดแคลนพลังงานไฟฟ้านะครับนั่นจึงทาให้การที่ เราได้เห็นโรงงานผลิตไฟฟ้าของเท s l a ในครั้งนี้เนี่ยนั่นจึงเป็นอีกหนึ่งสัญญาณนะครับที่เห็นได้ชัดว่าเท s l a กำลังกระโดดเข้ามาบุกสู่ตลาดพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ในครัวเรือนนั่นเองครับ โดยจากการลงพื้นที่ของสำนักข่าวบูมเบิร์กนะครับก็ได้พบว่าโรงงานผลิตไฟฟ้าดังกล่าวนะครับอยู่ภายใต้การก่อสร้างของบริษัท Gambit Energy Storage นะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเท s l a นั่นเองครับเนื่องจากว่าเท s l a นั้นเขามีพันธกิจของบริษัทนะครับว่าต้องการจะเร่งผลักดันให้กับโลกเนี่ยหันมาใช้พลังงานที่ยั่งยืนมากขึ้นนะครับซึ่งนั่นก็จะรวมไปถึงการให้บริการพลังงานไฟฟ้าที่สะอาดอีกด้วยครับ ถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปนั่งแต่ในช่วงของปี2015นะครับเทสลาเองก็ได้ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานไฟฟ้าอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการจำหน่าย power wall นะครับซึ่งเป็นแบตเตอรี่ที่ใช้เก็บพลังงานไฟฟ้าภายในบ้านนะครับหรือว่าการควบรวมบริษัท Solarcity นะครับซึ่งถือได้ว่าเป็นบริษัทผู้ผลิตแผงโซลาเซลล์รายใหญ่นะครับอีกทั้งยังมีการก่อสร้าง power pack นะครับซึ่งเป็น storage นะครับหรือว่าสถานที่กักเก็บพลังงานไฟฟ้านะครับที่สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตจากลม ได้ถึง100เมกะวัตต์เลยครับทั้งนี้นะครับอีลอนมัสเองก็เคยออกมาเปิดเผยน,นะครับว่าอยากจะให้ธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของเทส l a เนี่ยมีขนาดใหญ่เทียบเท่ากับธุรกิจผลิตรถยนต์นะครับในขณะที่ทางด้านนายอเล็กซานเดอร์พอร์เตอร์นะครับซึ่งเป็นนักวิเคราะห์จากทาง Piper and s a n น l ์แซเนี่ยซึ่งเป็นสถาบันการเงินด้านการลงทุนก็ได้กล่าวไว้ว่า ภายในปี2030นะครับธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของเทส l a เนี่ยจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทมากกว่า30%นะครับในขณะที่ตอนนี้เนี่ยธุรกิจพลังงานไฟฟ้าของเทส l a สร้างรายได้ให้กับบริษัทเพียงแค่6%เท่านั้นเองครับนี่ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกได้ว่าน,น่าสนใจนะครับที่ทางบริษัท เอกชนที่พัฒนาพลังงานไฟฟ้าทางเลือกเนี่ยหันมาให้ความสนใจกับการพัฒนาโรงงานผลิตไฟฟ้านั่นเองครับในอนาคตเราอาจจะเห็นโรงงานไฟฟ้าที่มาจากเทส l a ในประเทศไทยก็ได้ครับสำหรับข่าวสุดท้ายในวันนี้นะครับถือได้ว่าเป็นกระแสข่าวที่ร้อนแรงอย่างมากนะครับในช่วงวันถึงสวันที่ผ่านมานะครับหลังจากที่เจ้าชายแฮร์รี่ครับกับเมแกนนะครับซึ่งเป็นดัชเชสออฟซัสเซกเนี่ยได้ไปออกรายการของคุณออปราวินฟรีนะครับแล้วก็ได้ให้สัมภาษณ์ ที่มีเนื้อหาเนี่ยพาดพิงไปถึงสมาชิกราชวงศ์นะครับสํานักพระราชวังแล้วก็ที่แน่นอนเลยก็คือในเรื่องของสํานักข่าวแทบลอยต่างๆในประเทศอังกฤษครับหลังจากที่เมแกนนะครับได้ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเธอนั้นมีความคิดที่จะอยากจะฆ่าตัวตายนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือ เธอเองน่ะต้องเผชิญหน้าอยู่กับการแบ่งแยกสีผิวนะครับหลังจากที่เธอเองนั้นเป็นลูกครึ่งนะครับหลังจากการสัมภาษณ์นะครับเนื่องจากว่าเนื้อหาต่างๆเนี่ยมีการพาดพิงไปถึงสมาชิกราชวงศ์เนี่ยทำให้สำนักข่าวแท็บลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดอะซันนะครับหรือว่าเดอะเดลี่เมลในวันนี้เนี่ยต่างพาดหัวข่าวแล้วก็เผยแพร่อาร์ติเคิลที่ค่อนข้างจะโจมตีเมแกนเป็นอย่างมากเลยนะครับโดยในวันนี้เนี่ยผมจะไม่ขอลงรายละเอียดลึกนะครับว่าสำนักข่าวต่างๆเหล่านี้เนี่ยเขาโจมตีอะไรเมแกนกัน อันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเองสามารถที่จะหาข้อมูลกันได้นะครับแต่ผมอยากจะขอย้อนประวัติกันสักนิดหนึ่งครับว่าการที่เมแกนกับสื่อแท็บลอยของอังกฤษไม่ลงรอยกันนั้นมันมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรครับถ้าหากว่าเราย้อนไปในเมื่อปี2016นะครับที่เจ้าชายแฮร์รี่ได้ออกมาประกาศนะครับว่ากําลังคบหาดูใจกับเมแกนอย่างเป็นทางการเนี่ย นั่นจึงทําให้เมแกนเองได้ตกอยู่ในสปอตไลท์นะครับหรือว่าเป็นที่สนใจของสื่ออังกฤษเป็นอย่างมากนะครับเนื่องจากว่า1เลยนะครับเมแกนเองเธอเป็นชาวอเมริกันนะครับแล้วก็2เลยก็คือว่าสื่ออังกฤษเองก็บอกว่าเธอนั้นเป็นไบเรเชลนะครับนั่นก็หมายความว่าเธอนั้นเป็นลูกครึ่งนั่นเองครับแล้วก็ที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือนะครับเธอนั้นผ่านการหย่าร้างมาแล้ว1ครั้งครับนั่นจึงทาให้คุณสมบัติของการที่จะเข้ามาเป็นสมาชิกราชวงศ์อังกฤษนั้น ดูจะไม่ค่อยสวยงามสักเท่าไหร่นะครับเนื่องจากว่าณตอนนั้นนะครับก็มีตัวอย่างหรือว่าแบบอย่างให้เปรียบเทียบอย่างคุณเคทมิเดิลันนะครับซึ่งเป็นดัชเชสออฟแคมบิดนะครับหรือว่าเป็นพระชายาของเจ้าชายวิลเลียมซึ่งเป็นพี่ชายของเจ้าชายแฮร์รี่นั่นเองนั่นจึงทําให้สื่อแท็บลอยของอังกฤษนะครับจับตาดูเมแกนทุกฝีก้าวนะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับที่ได้มีการออกมาประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกราชวงศ์ของเจ้าชายแฮร์รี่ นั่นจึงทำให้สื่อต่างๆเหล่านี้เนี่ยมีการตั้งข้อสังเกตนะครับว่าเมแกนอาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เจ้าชายแฮร์รี่ตัดสินใจอย่างนั้นครับทั้งนี้นะครับหลังจากการให้สัมภาษณ์ในรายการของคุณโอปราวินฟรีเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับในตอนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องติด ตามในเรื่องของการออกมาชี้แจงจากทางสำนักพระราชวังของอังกฤษนะครับหรือแม้แต่กระทั่งของทางด้านนายกรัฐมนตรีเองนะครับซึ่งนายกธรรมติีบริส h อเ o นของสหราชอานาจักรก็ได้ออกมาปฏิเสธนะครับที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องดังกล่าวนะครับทีนี้เนี่ยผมก็คิดเองว่าเราอาจจะต้องจับตาดูกันอีกทีนึงนะครับว่าความขัดแย้งระหว่างราชวงศ์ อังกฤษนะครับกับเมแกนจะมีจุดจบอย่างไรครับนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เราเอามาอัปเดตกันสําหรับวันอังคารนี้นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือการรายงานข่าวของ Mission News ประจําวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังมาโดยตลอดนะครับวันนี้แสงไฟอาจจะดูแปลกๆสักนิดนึงนะครับแต่ว่าเดี๋ยวทิศหน้าครับเราจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ Mission News